ำงานของคู่นี้แม้แต่เห็นรูปร่างนี่แฟนๆต้องเอียงไปทางฟิลิเป้ซูซ่าครับวันนี้มาดูมวยกันแสนอย่างโยทินครับมาต่อยมวยฮาร์ดคอร์ครับเป็นภาพที่เราอาจจะไม่ค่อยได้เห็นบ่อยโอ้โหฟันศอกเลยครับนี่ครับต้องกันดีๆนะครับฟิลิเป้ซูซ่าโอ้ยดีขวาสูงครับเมามึนนี่นะครับไม่ใช่จะเข่าจะศอกอย่างเดียวแข้งก็มีครับโยทินแม่ร้ายกาจจริงๆครับโยทินเอเบกรุ๊ปครับไม่ใช่โยทินพัฒนาครับโอ้โหคู่ต่อสู้เนี่ยอาจจะเห็นว่าเป็นมวยเข่าครับเลยชะล่าใจไปนิดนึงครับเมื่อสักครู่นี้ดีดขวานะครับเล่นเอาเป๋เลยครับแต่ต่อยลำตัวยังไม่โดนครับฟิลิเป้มัดใดครับมาแล้วครับตีของรักของชอบของโยทินครับแต่ฟิลิเป้ก็ไม่ยอมให้กินง่ายๆเหมือนกันแข้งขวาดีสูงกันแล้วครับโอ้โหกาซ้ายต้องอย่าหล่นครับวันนี้ต้องมีสมาธิดีๆนะครับฟิลิเป้แม่มีขวาหน้าคอยกวนนะครับคอยตบคอยกระแทกนี่ครับซ้ายขวาหน้ากระแทกนี่แม่อีกาจิกไข่เลยครับหมัดยับเร็วๆแม่นๆกระแทกตัดจังหวะอยากจะดันสู้เอาครับมีสองหน้าเอาครับไม่มีกลัวเหมือนกันครับฟิลิเป้ซูซ่าอยากพัฒนาเร็วอยากเล่นกีฬาเก่งๆก็อยู่ใกล้คนเก่งๆครับแพ้ชนะไม่รู้แน่นอนครับจิตใจมันจะมั่นคงขึ้นนิ่งขึ้นครับก็มาสู้เหมือนกันครับมาสู้เหมือนกันครับกะจะทิ้งซ้ายแล้วครับฟิลิเป้ซูซ่าโยทินวันนี้ไม่เป็นเป้านิ่งครับรู้นะครับต่อย3ยกต่อยเป็นแบบไหนนะครับต่อย5ยกทรงไหนต่อยยังไงออกอาวุธยังไงครับแม่ก็ถือว่าเป็นยอดมวยคนของยุคนี้เลยครับขุนเข่าคำชะโนดนะครับโยทินเอฟเฟกต์กรุ๊ปอยู่ที่วางกฎกติกาแล้วปรับปรุงปรับสไตล์ตัวเองครับนักมวยนี่พร้อมจะปรับอยู่แล้วนะครับโอ้โหแม่โยทินก็วูบได้นะครับกระโดดแบบนี้กำปั้นนะครับไม่ใช่ปุยนุ่นครับไม่ใช่สตังครับโยนใส่แล้วมีประโยชน์ครับครับสนุกแน่นอนหมัดในเลยครับโยทินพยายามไล่แขนหาช่องตีมาแล้วครับข่าวขวารัดโอ้โหแต่ว่าฟิลิเป้เถียงครับบอกว่ามาเรียนวิชาเข่ากับพี่โยทินดีกว่าตัดลำตัวโอ้โหน้ำยอกเอาน้ำบ่งสู้เลยครับสู้ไหนแล้วครับทางด้านของฟิลิเป้ซูซ่าดูเทคนิคการไล่แขนกดแขนนะครับนี่ครับตัวเล็กก็จริงแต่ว่าดูข้อครับดูพละกำลังดูลูกป้ายตั้งเสียบยุคนั้นนั้นครูดีเซลครับยังอยู่กับ FA กรุ๊ปนะครับหนุ่มครับหลังมุมแดงพี่เรียมทีมงานกองเชียร์เต็มมุมเลยครับทีต่อทีครับเอาตั้งเสียบโตเสียบตีอ้าวเสียบโตเสียบตีอ้าวแลกกันสนุกครับตีเจ็บกรรมการก็จะปล่อยให้ตีครับดูครับโอ้โหดูแล้วเนียนตาจริงๆครับเพลงข่าวของทั้งคู่ครับลุยกันต่อตีเข้าไปครับฟิลิเป้เปิดก่อนครับโยทินมาตามดันนะครับดันโยทินไปติดเชือกแม่แบบนี้สนุกครับสู้กันด้วยศาสตร์ด้วยศิลป์ของมวยไทยแต่ว่าสู้กันในรูปแบบมวยฮาร์ดคอร์นะครับอาวุธนี้ออกในรูปแบบของมวยไทยครับมันเลยครับแบบนี้ครับโอ้โหมีหักศอกต้องถอยครับฟิลิเป้ซูซ่าโดนอีกแล้วฟันอีกซีหนึ่งโอ้โห3เม็ดครับดูพลังแขนของโยทินนะครับอาครับเดินใส่เหมือนกันครับเล็กกว่าบางกว่าแตกหรือเปล่าครับเบ้าตาซ้ายแหมเหมือนจะแดงๆขึ้นมานะครับเดี๋ยวขอดูชัดๆอีกทีนึงครับโอ้ยต่อยลำตัวดีครับฟิลิเป้ถล่มลำตัวอีกแล้วโยทินก้าวเข้าไปแหมวันนี้ครับตีกับใครไม่มันก็ต้องตีกับโยทินนี่แหละครับ
บวกบัตรกันอีกแต่ละคู่แต่ละคู่นี่คัดมาดูครับฉบับพิเศษทั้งนั้นเลยครับโอ้ยครับฟิลิเป้ซูซ่าก็ดีนะครับไม่ใช่ไม่ดีแตกแล้วล่ะครับน่าจะเป็นเลือดของฟิลิเป้ซูซ่านะครับแต่ว่ามุมกล้องเรายังอาจจะยังไม่เห็นชัดนักนะครับนี่ครับโอ้โหก็ฟันซะขนาดนี้ครับไม่แตกได้ยังไงครับโยทินเวียงล้มลงไปนั่นแหละครับนั่นแหละครับเบ้าตาซ้ายนั่นแหละครับแต่ไม่รู้จุดไหนเท่านั้นเองโอ้โหสุดๆครับแต่ละคู่ของเด็ดมวยเดือดครับดูกันเอาเองมีแพนด้านี่ใต้ตาจะเขียวๆดำๆคล้ำๆครับแต่มีเบ้าตาแดงครับโอ้โหจริงๆครับคู่นี้ครับสมศักดิ์ศรีครับกับเด็ดมวยเดือดซัดกันแหลกครับต้องแบบนี้ครับฟันศอกไปแล้วครับโยทินหมัดขวาไม่โดนเกือบมาใกล้ๆโอ้เจอ2งัดติดครับฟิลิเป้เข้ามาไม่มีกาดนี่โยทินรออยู่แล้วครับจับมาแข้งซ้ายมาตีโอ้โหแลกเข่ายังไม่มีกลัวศักดิ์ศรีเลยครับนี่ครับมายังไงคืนไปอย่างนั้นปากคอตอนนี้แตกยับไปหมดเลยครับขวาแย่ไปด้วยครับทางด้านของโยทินแม่เป็นคู่หนึ่งที่อยู่ในความทรงจำนะครับของเกมการต่อสู้ต่อยกันได้ดีทั้งคู่ครับไม่มีลูกนอกเกมนะครับดูครับสังเกตดูครับคนที่เป็นสปอร์ตแมนเป็นนักมวยที่มีจิตใจสูงสูงครับดูครับไม่เอาเปรียบกันนะครับโอ้โหดูครับสู้แหละจริงๆครับฟิลิเป้พยายามจะบิดแต่บิดไม่ไปนะครับโยทินปากคอของฟิลิเป้ซูซ่าแม่ยังเอาน้ำแดงไปอมไว้ที่ปากครับทั้งเบ้าตาทั้งริมฝีปากโอ้โหเลือดกลบไปหมดแล้วครับกลับค่ายภูเก็ตไฟคลับนี่พี่เล็กภูเก็ตไฟคลับทำแกงไตปลาให้นี่แกค้อนเลยนะครับกินไม่ได้ครับแบบนี้ครับปากคอแตกเอาเลยครับดูครับดวลเข่าดวลกันไปดวลกันมาบิดมาโอ้โหแต่ว่าก็ยังไม่มีอ่อนนะครับทางด้านของฟิลิเป้ครับยังไม่มีอ่อนแรงให้เห็นครับโอ้นี่ขนาดโยทินดูครับไอ้ซะน่วมเลยครับมีเลือดไหลมานิดๆเลยครับบริเวณคิ้วซ้ายของโยทินฮุกขวาดูจังหวะตั้งแทงตั้งแทงนะครับของโยทินโอ้แข้งขวาดีครับดูจังหวะการออกครับละเอียดและถึงออกนะครับฟันศอกมาอีกแล้วครับอาวุธหลักของโยทินครับอาวุธหลักอาวุธลับนี่ครับสติล้วนๆครับการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าครับรูปร่างโครงสร้างอาจจะบางกว่าเล็กกว่าเวทเท่ากันครับชั่งน้ำหนักล่วงหน้า1วันครับโอ้สู้จริงๆครับคู่นี้สนุกมากๆครับต้องขอบคุณครับทีมงานภูเก็ตไฟท์คลับฟิลิเป้ซูซ่า FC โอ้ยหน้าจอช่อง8เตะเฉียวหัวไปเลยครับข้ามศีรษะครับช็อตเมื่อสักครู่9โอ้ออกเสมอครับนี่แหละครับต่อยกันได้ถึงใจจริงๆ